มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กระบี่รีสอร์ทต่อไปครับจะเป็นกิจกรรมเปียกครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับพายคายักนะไปดูจุดพิกัดที่หนังเรื่องเจมส์บอนด์007มาถ่ายทำในอดีตครับหลายคนไม่รู้นะว่าถ่ายที่กระบี่ใช่จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เจมส์บอนด์มาถ่ายทำมันอยู่ในหุบเขาที่นี่เป็นหุบเขาหินปูนะจะพาทุกคนไปพายคายักไปดูโลกใหม่อีกใบว่าเข้าไปแล้วนี่มันเหมือนเป็นเวิร์กเลยแล้วหลักฐานที่สำคัญนะที่บอกว่าเจมส์บอนด์เคยมาถ่ายนั้นก็คือขาตั้งกล้องที่เขาเจาะติดผนังภูเขาเลยจริงเหรอเอาลงมาไม่ได้นึกถึงไอ้ที่ตั้งแอร์คอมเพรสเซอร์นึกออกไหมในสมัยก่อนไม่มีกฎหมายไงตอนนี้ไม่ได้นะไปติดไงต้องเอาลงนะยังอยู่ครับยังอยู่เอออย่าไปดูครับเมื่อก่อนไม่มีโดรนนะไม่มีอะไรเลยไม่มีคอปเตอร์เข้าไม่ได้อะเขาก็เลยแบบใช้วิธีแบบยึดมุมสูงแบบนั้นแล้วแบบเทเล่ลงมาเดี๋ยวไปดูกันขอบคุณตรงที่ว่าเขาเอาบ้านเราไปเผยแพร่แต่เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าป่ะแล้วไปขยักกันนะตามมาอ่าวท่าเลนตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทองห่างจากตัวเมืองกระบี่ไปตามถนนหลวงหมายเลข4ประมาณ20กิโลเมตรกิจกรรมหลักๆเลยก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำครับที่นี่มีทั้งป่าชายเลนและภูเขาหินปูนที่สูงตระหง่านเป็นผาชันอยู่ตรงหน้าเรานั่นเองครับจุดเด่นที่เห็นได้ที่นี่ชัดเจนเลยนั่นก็คือบรรยากาศของแนวหน้าผาหินปูนที่ตั้งกันเรียงรายอยู่อย่างสลับซับซ้อนโอบขนานกันตลอดเส้นทางนะครับถ้าไปใช้แฉลบนะครับถ้าไปใช้แฉลบมือเราอาจจะโดนขอบเรือซ้ายฝั่งซ้ายนะครับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลทะเลในบริเวณนี้เหมือนถูกแบ่งออกเป็นห้องๆหลายๆห้องเลยนะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันว่าลากูนและในบริเวณนี้ครับมีคลื่นลมที่สงบมากๆเพราะว่าได้แนวกันลมจากภูเขานั่นเองและที่นี่ก็เป็นบริเวณหลบภัยของชาวประมงและชาวเรือเวลาที่เกิดมรสุมด้วยครับมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางเฮ้ยผู้ชมเหนื่อยมากตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงนะน้ำไหลออกทางเดียวเราต้องถ่วงน้ำเข้าไปผมแรงเดียวไม่ไหวเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปฮะอาศัยเกาะเอาสู้กับกระแสน้ำพายเข้าแคนยอนซึ่งมันเป็นน้ำลงเราก็เลยต้องพายทวนน้ำกันผมหาจุดห้อยกล้องไม่เจอไม่เป็นไรนะคงเอาออกไปละดีแล้วล่ะสาเหตุที่ทำให้อ่าวท่าเลนเป็นที่นิยมของนักพายคายักคือเส้นทางทางน้ำที่คดเคี้ยวทำให้พายสนุกน้ำนิ่งปราศจากคลื่นลมรบกวนทำให้พายง่ายมากยิ่งขึ้นยกเว้นเมื่อมาผิดเวลาครับที่อ่าวท่าเลนนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงระบบนิเวศป่าชายเลนของกระบี่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารที่อยู่ในธรรมชาติที่ต่างหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเป็นหนึ่งในธรรมชาติเช่นกันเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อบ้านของเราประเทศไทยของเราเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับนี่คือกิจกรรมที่ถือได้ว่าต้องมีแรงเยอะๆนะครับคือกิจกรรมไต่หน้าผานั่นเองครับวันนี้จะพาน้องแนนซี่ไปลุยเต็มที่หลังจากที่อยากไต่มานานแล้วไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วปีนไหมปีนเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหรอบนี้รับรองครับจะต้องสนุกและได้เหงื่อกลับมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้เราจะเลือกโลเคชั่นจุดไหนของกระบี่เป็นจุดไต่หน้าผากันนะครับข้างหน้าสวยสุด
ที่จะไปปีนผานะคะรูทนี้อยู่ที่ต้นไทรค่ะความยากอยู่ประมาณ 6A ค่ะซึ่งรูทนี้นะคะมีชื่อว่า Flight Wall พอไปแล้วค่ะที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมายมีความสุขสนุกอยู่รอบกายเมื่อกี้ได้ยินแล้วแหละรูปปัดที่เป็นรูปคล้ายๆหน้าคนหรือมาจากเผ่าอินเดียแดงก็คือเหมือนเขาเอาพวกแก้วแล้วก็หินเอามาทำต่อกันเป็นงานโมเสสอะค่ะมูลราคาประมาณ1 ล้านบาทไม่ใช่เล่นๆนะคะอันแค่นี้เองอะ1 อัน 1 ล้านบาทเรามี10 อันแล้วก็มี10 ล้านแล้วนะไปไม่แต่ว่าเงินอะเหมือนซื้อมูลค่าของที่มีมานานแบบสะสมมากี่พันปีแล้วมันไม่ได้ไงนี่แหละค่ะก็บอกว่าเป็นหลักฐานที่เขาค้นพบที่นี่ค่ะนอกจากที่เดียวเนาะใช่นอกจากเขาจะขุดเจอพวกลูกปัดอะไรพวกนี้แล้วเขาบอกว่าที่นี่เขาก็ยังขุดพบพวกเตาเผา อะไรประมาณนี้อยู่ด้วยเดินไปเรื่อยๆค่ะน่าจะมีข้างในให้เราได้ชมความรู้สึกของผู้คนเนี่ยนะครับพอมาเห็นลูกปัดโบราณแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้แต่มันแพงราคามันสูงคนที่มีอยู่เขาก็ไม่อยากจะให้เขาหวงเพราะนั้นเมื่อเขามาที่นี่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าเอาละถ้าคุณอยากจะได้ลูกปัดอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยผลิตเป็นลูกปัดเนี่ยเป็นโอท็อปของเมืองกระบี่ถ้าเป็นลูกปัดโบราณเนี่ยนะครับรูปทรงต่างๆมันดูแล้วไม่สวยที่ไม่สวยเนี่ยนะครับไม่ใช่คนโบราณทำไม่สวยที่สวยเนี่ยเขาก็คัดออกเพื่อเป็นสินค้าที่ส่งออกขายได้แต่ที่ไม่สวยเนี่ยโยนทิ้งคัดทิ้งถึงเหลือจนทุกวันนี้ก็คือรูปปัดที่เขาคัดทิ้งเองพี่จ๋ารู้ป่ะอันเนี้ยเป็นรูปปัดของจริงที่เก่าแก่ 2,200 ปีภาพไม่โอเคเลยเนาะใช่คือแบบสมบูรณ์มากเลยอ่ะขนาดเส้นเล็กๆนะยังแบบเคยมีเส้นเล็กยังแบบ1,000 กว่าบาทเลยเป็นหินโบราณเหมือนกันแต่นี่2,200 ปีคือปล่อยมันไว้อยู่นี่แต่ของเราไม่รู้เราโดนหลอกซื้อหรือเปล่านะมันแบบแต่ก็สวยอ่ะเป็นเล็กๆเหมือนอันเนี้ยเป็นแบบนี้เลยที่มีอยู่เป็นเหมือนแบบฟักทองอ่ะอันนี้ก็เป็นของใหม่ที่ทำเลียนแบบของเก่าให้นักสะสมหรือผู้ที่อยากครอบครองครอบครองได้อย่างถูกต้องในราคาที่จับต้องได้ก็มีจำหน่ายด้วยนะครับแล้วรูปทรงต่างๆนี่ก็เลียนแบบของเก่าได้วิธีการผลิตเองเหมือนกันสมัยนี้ก็ผลิตง่ายขึ้นเนื่องจากเวลาเราทำสมัยก่อนเขาใช้พวกคริสตัลมาหลอมมาทำลูกปัดคือเป็นแก้วห้ามตกอ่ะก็แตกสมัยนี้ก็มีวิธีการทำคริสตัลง่ายขึ้นเครื่องขัดสีเฉาะร่องต่างๆก็มีเยอะขึ้นพูดง่ายว่าสมัยใหม่ทำง่ายกว่าสมัยเก่าตอนนั้นของเก่าจะมีราคาแพงแน่นอนออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โล
อกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยวันนี้สดชื่นครับมากมากเย็นอากาศเย็นหมอกสวยมองเห็นทะเลมองเห็นสนามบินโอ้ลมมาเหมือนอยู่ในห้องแอร์สุดๆ 1,260 คันวัดใจมากครับรู้สึกสบายมากมากเลยนะจะนอนเลยเหรอพอขึ้นมาถึงนี่เราก็งีบเป็นคนละนิดนะเพราะว่าเหนื่อยหมดแรงโอ้โห 1,260 คันคุ้มค่ามากแล้วมันทันมากอ่ะใช่ช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะโอ้โหครับนี่ครึ่งน่องอ่ะบันไดสูงมากสุดอ่ะบอกเลยไม่ต้องรีบครับผมใช้เวลาประมาณ40นาทีพวกหนุ่มๆเขาครึ่งชั่วโมงมีแก่ๆก็คนนี้ครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยขึ้นมาก่อนวัยรุ่นสาวๆอย่างพวกเราเนี่ยประมาณเนี่ยครึ่งชั่วโมง40นาทีเนี่ยบรรยากาศกระบี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับตื่นเช้ามาก็จะได้เห็นอะไรที่มนุษย์คนอื่นไม่เห็นนะวันนี้เท่านั้นจริงๆแล้วก็บอกเลยครับว่าที่กระบี่เองเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดมากมายที่นี่เคยมีไดโนเสาร์บนนี้มีหินภูเขาไฟที่บ้านในสระก็มีทานลาวาเห็นไหมเยอะแยะไม่น่าเชื่อเลยนะอีกหลายๆอย่างอาหารการกินก็พิสูจน์กันมาแล้วโอ้สุดยอดนะเด็ดแนะนำเลยครับมาเถอะครับกระบี่มีดีมากกว่าที่ทุกคนคิดครับแล้วในทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่นำของดีๆสนับสนุนข้อมูลดีๆให้พวกเราได้ค้นหาแล้วได้เดินทางออกไปพบเจอด้วยตัวเองเอาข้อมูลเอารูปภาพเอาสิ่งดีๆมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้พบเห็นเพราะทุกอย่างที่เราได้ถ่ายทำมานะครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วถ้าคุณผู้ชมได้มาคงจะได้เจอสิ่งที่สวยงามมากกว่าเนื่องจากเรามาเนี่ยฤดูฝนนะครับยังสวยแล้วถ้าคุณมาในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวนะฟ้าโปร่งๆจะสวยกว่าพวกเราอีกทะเลก็จะดีน้ำก็จะใสใช่ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการโลกใบใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดุ๊กดิ๊กเหมือนมดเขียว V3ปีติดเบี้ยวแปลงร่างเป็นไอ้มะเขียวนี่ค่ะมันเหมือนอวตารมันเหมือนนางอวตารจริงๆที่เขาไปถ่ายประเทศจีนจีนใช่ที่กุยอะไรวะกุยหลินปะกุยหลินจางเจี๊ยจางเจี๊ยจางเจี๊ยเจ๊คือ